ใครที่ตาแห้งตาฝ้าตาฟางนะคะแล้วก็รู้สึกร้อนหน่อยเนาะวันนี้แหม่มแนะนำชาที่ใช้ดอกอัญชันว่านกาบหอยเติมใบเตยลงไปเพื่อให้ได้กลิ่นหอมนะคะมาดูสรรพคุณของว่านกาบหอยกันก่อนค่ะเขาเรียกว่าว่านแสงอาทิตย์ว่านกาบหอยว่านหมื่นปีนะคะหมอจีนเรียกว่าอังเต็กนะคะใบและช่อดอกมีรสชุ่มเย็นนะคะแก้ร้อนในหลอดลมอักเสบต่างๆเนาะตัวดอกอัญชันนี่จะดีมากๆเลยนะคะอัญชันเนี่ยทำให้การมองเห็นดีขึ้นลดการระคายเคืองในตานะคะในส่วนของดอกอัญชันเนี่ยนะคะเขามีแอนโทไซยานินมีหน้าที่กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะทำให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นบริเวณรากผมทำให้ผมดกเงางามใช่ไหมคะแล้วก็บำรุงสายตาไปในตัวเนื่องจากดอกอัญชันเขามีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดเนาะผู้ที่เป็นโลหิตจางจึงไม่ควรทานนะคะเรานำดอกอัญชันมาทานกับอาหารได้ทำเป็นชาได้ทำเครื่องดื่มได้ใช่ไหมคะแล้วยังสามารถนำไปย้อมสีผ้าได้ด้วยผักสมุนไพรไทยดีแบบนี้นี่เองฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ